สวัสดีค่ะคลิปต่อจากไปเก็บกระเทียมมานะคะว่าสิเอามาคั่นสมค่ะแล้วเฮาก็เอามาเลือกค่ะหลังจากกลับมาแล้วนะคะเลือกว่าจะมีใบไม้ใบหญ้าบ่นะคะเฮาก็มาเลือกกันเบิ่งนะคะเพิ่นน่ะตื่นเต้นหลายหอมนะคะเตดังหวนๆเลยค่ะอันนี้ก็จะครัวอีสานจะเลือกไว้นิดนึงค่ะเพื่อว่าจะไปเฮ็ดเมนูอื่นนะคะจะเลือกใส่ถุงไว้จักหน่อยนึงค่ะบ่หลายดอกค่ะอันเพื่อสิเอาไปผัดใส่ตับหรือว่าอย่างประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอันเฮากับมาเลือกใบเลือกอย่างเลือกใบที่ขี้หายเลือกใบที่อันนั้นออกนะคะเฮากับเบิ่งค่ะว่ามันสะอาดบ่แล้วเฮาก็ได้มาซ้ํานี้นะคะแล้วก็เฮามาล้างค่ะล้างจักน้ํา2น้ําค่ะครัวอีสานจะล้าง2น้ํานะคะเฮากับมาลงน้ําล้างใส่อ่างอันในครัวนะคะเฮาก็มาล้างเฮาก็แช่น้ําไว้แป๊บนึงค่ะแป๊บนึงแล้วเฮาก็กลับมาค่ะแล้วก็เอามาขึ้นอันล้างน้ําที่1ค่ะล้างน้ําที่1แล้วนะคะเฮาก็มาลงน้ําที่2ค่ะน้ําที่2เฮาก็แช่ไว้แป๊บนึงคือกันค่ะแล้วเฮาก็มาขึ้นอีกค่ะมาขึ้นอีกแล้วบัดนี้เฮาก็เตรียมตัวจะไปคั่นแล้วค่ะจะมาคั่นทั้งนอกนะคะมื้อนี้เพราะว่ากลิ่นมันจะหอมเกินไปค่ะใส่เกลือน้อยนึงค่ะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่เฮาคั่นเอาน้ําเขียวๆมันออกนะคะแล้วก็มันจะหึ่นนิดนึงค่ะเฮาก็คั่นไปเรื่อยๆค่ะเฮาก็เอาน้ําจนเห็นน้ําเขียวๆพุ่นล่ะค่ะเขียวๆเหนียวๆมันออกพุ่นล่ะค่ะก็คือคั่นสมผักแป้นเนาะค่ะเนาะคั่นสมผักแป้นเพิ่นก็สิคั่นน้ําเขียวๆเหนียวๆเพิ่นออกนะคะเฮาก็คั่นไปเรื่อยๆค่ะคั่นไปแล้วบัดนี้เฮาก็อันเฮาก็สิเห็นน้ําเขียวๆออกมานะคะมันจะเป็นน้ําเขียวๆออกมาจากใบกระเทียมปลาเนาะค่ะเนาะบัดนี้เฮาก็มาปั้นเอามาปั้นค่ะเป็นก้อนๆๆนะคะปั้นน้ําน้ําหึ่นเพิ่นออกนะคะปั้นน้ําเขียวเพิ่นออกนะคะเฮาก็มาพักไว้ในอีหยังก็ได้ค่ะเฮาก็มาใส่นั่นไว้เฮาก็เอาน้ําไปทิ่มเลยค่ะบัดนี้ก็เป็นขั้นตอนกะหล่ํานะคะว่าจะใส่กะหล่ํานิดนึงค่ะเฮาก็เอามาใส่เกลือค่ะคั่นใส่เกลือหน่อยนึงค่ะแล้วก็เฮาก็คิดว่ามันยุบแล้วเฮาก็เอาผักเสียนที่เฮาคั่นไว้เนาะค่ะเนาะที่เฮาเตรียมไว้มาคั่นร่วมกันเลยค่ะก็ใส่ผงนัวนิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มเกลืออีกนิดนึงค่ะแล้วเฮาก็ขยำคั่นนะคะคั่นสันสิว่าคั่นสมบ่คะเนาะบัดนี้เฮาก็มาใส่น้ําเข้ามาค่ะเข้ามาซดๆเลยนะคะเห็นฮอดเข้านะคะเฮาก็มาคั่นอีกรอบนึงค่ะคั่นบัดนี้ขั้นตอนนี้เฮาก็ชิมก็ได้นะคะว่าเฮาสิเอาจางเอาเข้มซําใดนะคะเฮาก็ชิมไปนะคะแล้วเฮาก็คั่นไปอันนี้ก็คือที่ได้มาค่ะผลงานแล้วเราก็เอามาใส่กับปลูกนะคะที่จะเก็บไว้อีก 2-3 มื้อก็ได้กินแล้วค่ะแล้วแต่อากาศค่ะคันอากาศห้อนคันอากาศนั่นเฮาก็ได้กินไว้นะคะน้ําที่เหลือเฮาก็เทลงนะคะแล้วก็เฮาก็อย่าลืมข่มนะคะข่มให้น้ํามันท่วมนะคะนี่ก็คือผลงานกระเทียมปลาครั้งแรกค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ